ันนี้บรรยากาศที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมานะครับวันนี้นะครับเป็นการซ้อมรับปริญญานะครับที่มจร.นะครับในภาพที่เห็นนี่ก็คือบริเวณที่เขาจัดโรงทานนะครับมาในงานนี้นะครับไปเยี่ยมชมโรงทานกันนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่โรงทานที่มาตั้งอยู่หัวแถวนี่ก็ผมมาใช้บริการแล้ว2รอบนะครับจะขออนุญาตให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องที่รับชมได้ทราบหน่อยว่าครับขออนุญาตครับมาจากไหนอยู่ไกลไหมบอกชื่ออยู่มจร.นี่นะครับเป็นอาจารย์อยู่มจร.เป็นอาจารย์อยู่มจร.เนาะแล้ววันนี้ได้นำอาหารกาแฟน้ำดื่มเครื่องดื่มมาบริการเยอะแยะเลยโน่นครับขนมปังผมหยิบไปแล้ว2รอบไม่มีเวลาทานข้าวนี่เป็นจุดบริการที่ใกล้กับทางเข้าสถานีวิทยุมจร.นะครับเพิ่มเข้าไปขายดี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 สาธุสาธุนี่ครับทั้งพระทั้งโยมมาใช้บริการจุดนี้แล้วโยมก็มีนักศึกษาก็มีได้เลยอาจารย์คอนเกตูเลชั่นโอ้คอนเกตูเลชั่นโอเคหยิบเลยหยิบเลยลูกหยิบเลยโอเคสาธุโรงทานงานซ้อมรับปริญญามจร.โคราช2566ไส้กรอกอีสานตลอดงานดร.เบญจมาศสุวรรณวงศ์วงเล็บดร.ปุ้มปอโทพุทธศาสนาโอ้คนนี้เนาะนี่เนาะโอ้ครับครับครับโอเคโอเคอาจารย์สอนที่นี่เลยค่ะอาจารย์สอนที่นี่อันนี้โรงทานนี่ติดปอโทค่ะช่วยกันโอ้นี่ติดปอโทสาธุสาธุใส่กรอกน่าอร่อยเดี๋ยวจะแวะมาอุดหนุนนะครับสาธุเดี๋ยวเข้าไปดูโซนนู้นกันนะครับนี่ไอศครีมเดี๋ยวจะไปดูว่าไอศครีมร้านนี้มาจากไหนอ๋อนี่โต๊ะตกลงเนี่ยต้องเป็นสะพานด้วยนะจะไปไหนได้ได้เดี๋ยวผมไปก่อนโอ้ดูท่าทางย่อนแขนไปสุดแขนนี่จะถึงช่างภาพไหมเนาะนี่เนาะช่างภาพจำไม่ได้เชิญนี่มันครับเดียวทานเดียวเนี่ยโอเคโอ้แม่มีสูตรอีกด้วยหมดแล้วช่างภาพไปกินแล้วช่างภาพร้อนสุดท้ายเขาบอกอันสุดท้ายแฟนสวยตรงนั้นช่างภาพร้อนสุดท้ายอย่างไรของช่างภาพพิเศษหน่อยเดี๋ยวขอเพื่อนไปฝากพระท่านไม่เป็นไรหรอกช่างภาพให้ถวายพระคุณท่านก็พอยกไปอันนี้คือถ่ายอยู่ใช่ไหมว่าหนูกำลังกินไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะไหนองค์ไหนอ่ะโอเคโอเคคณะครุศาสตร์ไอ้ครีม2ถัง3 2 1วันนี้ผมมองทางนะครับงานต้อนรับจากมจร.เดี๋ยวจะมาไอติมอร่อยอร่อยนะครับจากโรงทานน้องนักศึกษาที่รู้สึกนะครับน้องปีที่2รู้สึกนะครับที่ได้ติดตามแล้วมีตั๊กนี่ทั้งเดิมไปแล้วข้างหน้าอย่างสวยคุณแม่เขาบอกว่าแม่อยากหน้ามาได้ครับลูกเราจะเช้าแม่นะครับสามารถต่อยอดในเรื่องของความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาวิทยาศาสตร์สาขาสุขศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์และเอกสารก็ดีเป็นไงถามความรู้สึกของคนมาบริการโรงทานหน่อยสิว่าวันนี้เห็นคนมาใช้บริการหลามไหลเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างได้กล้ามได้ออกกำลังค่ะสนุกค่ะความสุขค่ะเป็นก้อนเลยค่ะความสุขที่ได้เปลี่ยนมือตักค่ะกล้ามเป็นก้อนเลยนะกล้ามเป็นมัดทั้งสวยทั้งใจบุญนะครับทั้งสายที่นี่จริงค่ะจริงไหมครับแม่นละไอติมก็อร่อยจะถามว่าไก่หมดยังอ่ะหนูอ่ะนี่ก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวแซ่บนะคะมาไกลมากมาจากนครนายกเลยมาจากบุรีรัมย์ก็มีทั้งสายที่นี่ก็มีนะครับ
ที่ได้กระนองไปแล้วไหนคนไหนบุรีรัมย์ยกมือบุรีรัมย์หรือว่าบ้านผมเขาเรียกบุรีแก่บนะครับบุรีแก่บรัมย์แก่บแซวหนูเป็นคนหนองบัวลีเอาล่ะครับทีนี้เราจะไปชมทีมใหญ่ครับโอ้โหอลังการเล่นไม่รู้สักกี่ชีวิตนี่มาเป็นกองทัพเลยครับ โอ้นี่โคราชบ้านผมก็เรียกหมออีเล้งใหญ่เลยเนี่ยหมออีเล้งน้ำซุปคู่กับก๋วยเตี๋ยวอะไรเอ่ยก๋วยเตี๋ยวหมูโอ้มาไก่เนาะเอาทำไมคุปไปไว้กันทำไมผมจะมองเห็นเราเนี่ยขับไปลงให้รู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผมาจากไสเองานสำรับปริญญาโมจรโคราช2566ก๋วยเตี๋ยวตลอดงานพระครูวิสุทธยากรอาจารย์บรรยายหลักสูตรประกาศนียบัตรโอ้ยลมปิวอ่านไม่ออกบริหารคณะกิจการคณะสงฆ์ปปส.นครนายกและเป็นนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธรุ่น2มจร.โคราชอันนี้ขนมจีนน้ำยาอะไรนั่นนี่เนาะจะพาคนนี้ค่ะให้บริหารจัดการนะถ้าไม่หมดแล้วบริหารจัดการจะไปที่ไหนก็ได้ไม่ให้มันอยู่บนโต๊ะแล้วจะให้เอาหม้อกลับบ้านหม้อไม่ได้ครับเอาหม้อไว้ไว้นี่ขนมจีนนิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธชั้นปี1ปี2ปี3คุณคนเพียค่ะโอเคส้มตำผัดหมี่บัณฑิตรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตรุ่นหนึ่งพร้อมด้วยญาติโยมบ้านสำโรงตำบลท่าจะลุงอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาตำสมใส่มะกอกของแม่นนั่นแหละนี่เนาะโอ้มะกอกก็ยังอยู่เอาไปสองกล่องเอาขึ้นไปท่านี้เนี่ยเขาโทรตามผมล่ะกลัวจะมาถ่ายเลยไม่ได้กินไก่ย่างแล้วก็จ่อยโอ้ยมาสองรอบเลยอันนี้เป็นวิดีโอเว้าได้เด้อเป็นจังได๋มีความรู้สึกจังได๋มาเมื่อนี้เอาว่าไปเล่นจะเพิ่นเอาไปเลยดีใจจ้าดีใจหลายภาคภูมิใจกับลูกที่จบมื้อนี้ครับมาแสดงความยินดีกับลูกหลานที่ว่าเรียนจบครับอยู่ในบ้านก็ยากที่นี้คนได้เรียนจบกับสาขาวิชาชีพนี้ดีใจน้ำก็มาแสดงความยินดีกับลูกเป็นหน้าเป็นตาเป็นความยินดีของวงตระกูลว่างั้นเถอะไปลูกไปได้ทันลูกจะได้นี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมื้อนี้เป็นพี่น้องกันว่าซั่นน่ะนี่พี่น้องมาก1 2ถ่ายนานหน่อยนะภาพนี้คือเขาคนลำบากถ้าบ่มีอาจารย์ก็บ่มีมื้อนี้บอกพี่นี่ได้ใจที่นี่ก็จะถามอาจารย์พ่อว่าเกิดบทพันธุ์นี่ก็โชคก็ถือว่าเป็นวันที่ยินดีด้วยกับความสำเร็จของครอบครัวน้องกุ้งปวีณานะครับเพราะว่าทราบว่าชีวิตต่อสู้ดิ้นรนลำบากมามากนะครับวันนี้ก็ถือว่าจบแล้วรับปริญญาเป็นบัณฑิตแล้วก็เตรียมที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของมจร.นะครับอีกไม่กี่วันก็จะได้ไปสอบแล้วขอให้ประสบความสำเร็จจำได้ว่า2คนยังไม่ได้พูดเอาคนนี้ก่อนโอ้โหนี่ก็ดีใจครับที่หลานได้ประสบผลสำเร็จในวันนี้ครับตั้งใจมีความพยายามสูงครับหรือว่าเป็นสุนทรปาฏิหาริย์ของเขาเลยล่ะครับดีใจด้วยครับนี่เขาต้องพร้อมแน่นครับแล้วก็ยินดีด้วยค่ะนะคะและมีประสบความสำเร็จแล้วก็ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปอันนี้ลงแฟนได้ไหมครับจะเล่นจะเล่นด้วยโอเคได้รับปริญญาละครับในวันนี้เป็นวันที่ครอบครัวของน้องกุ้งปวีณาได้มาแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่น้องกุ้งปวีณาได้สำเร็จการศึกษาแล้วก็วันนี้เป็นวันซ้อมรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาน้องกุ้งนี่เป็นคนมีพี่น้องมากมากันเต็มหนาแน่นเลยแต่ละคนมากอ่ะมีความปลื้มปิติยินดีจึงบันทึกภาพนี้เอาไว้เพื่อที่เอาไว้เป็นที่ระลึกชั่วกาลนานขอบคุณครับอ
คเทวังตะวันวิชัยโย